ช่วงตะลุยอุ๊ยเมาว่ะลิต้าคะน้องควรจะออกมาจากทุ่งลาเวนเดอร์ก่อนนะคะสนใจมาเที่ยวทุ่งลาเวนเดอร์กับลิต้าไหมล่ะคะนี่คือประโยคเด็ดของ The Face ที่ผ่านมาต้องบอกว่าโอ้โหโซเชียลแทบแตกจริงๆนะฮะทุกคนงงมากที่ซีริต้าเจนเซ่นนั้นมาในลุคนี้ลุคแบบลุคอะไรฮะเป็นที่ฮือฮามากยูนิคอร์นมาร์คยูนิคอร์นนะคะก็มีความแบบว่าเป็นนางฟ้าเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ถูกต้องมาจากทุ่งลาเวนเดอร์นะคะคราวนี้สิ่งที่ทุกคนฮือฮากันมากอย่างคือความเปลี่ยนแปลงของเมนเทอริต้าตอนแรกทุกคนเนี่ยใช่ก็ตอนเปิดตัวมาคือก็จะแบบเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วน่ะเวลาสอนเด็กมาสเตอร์คลาสหรืออะไรก็ต้องแบบน้องค่อยๆขยับนะคะเอออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเมนเทอริต้ามีความเก่งกาจซ่อนอยู่ไปชมเลยฮะไหนดูซิดูดิแกนเซียวแกนเซียวเออบิ้วๆ more more พอมาจิ้มโอ้โหบิ้วใครจะคิดมีการดุนะมีการดุเด็กแล้วทุกคนคิดเสียงตั้งดุไม่เป็นนี่มีการดุใส่อารมณ์แต่ว่าหน้าตาก็ยังคงสวยหวานเหมือนเดิมมีความสวยงามอยู่ถูกต้องซึ่งทำให้ทีมของริต้าเนี่ยชนะแคมเปญไปได้ต้องยอมนะครับถือว่าเป็นชัยชนะครั้งแรกกับทีมบีริต้าเลยก็ว่าได้ถูกต้องและที่ฮือฮามากก็คือชุดนี้ลุคนี้ที่ซีริต้าเจนเซ่นออกมางดงามประดุจนางฟ้านางสวรรค์ใช่ไหมหมายถึงริต้านี่หมายถึงวิต้าเมื่อมีนางฟ้ามีสวรรค์ก็ต้องมีนรกใช่ค่ะเราเทียบให้เห็นกันชัดๆนะคะคราวนี้พอมาเกิดเรื่องราวอุ๊ยความเซอร์ไพรส์ของวิต้าขึ้นมาทันใดนั้นวิต้าก็ได้รับฉายาว่านางฟ้าแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ต้องยอมเพราะว่าประโยคเด็ดของพี่ริต้านั่นเองนะครับส่วนในส่วนของ Twitter เนี่ยซีริต้าเจนเซ่นวงเล็บตัวจริงเนี่ยฮะก็คือตัวจริงเป็นคนเล่นเองจิกเองตกเองกัดเองแขวะเองแล้วถ้าขำขนาดนี้อีกหน่อยเราไม่มีที่ยืนแล้วนะถ้าสวยและขำขนาดนี้แสดงว่าตัวจริงนางเป็นคนตลกมากนั่นน่ะสิทุกคนก็จะเนี่ยดูภาพแต่ละอันนะคะไปเที่ยวทุ่งลาเวนเดอร์กันค่ะไปค่ะเด็กๆ Mentor of Dragons อยู่นี้แล้วค่ะแล้วก็มีแฮชแท็กเสียงซีริต้าพาลูกๆกลับหลังจากแคปเปญเผาเดี๋ยวๆๆๆอันนี้คือเป็นตะคิวกล่องเสียงเสียงริต้าเสียงริต้าพาลูกๆกลับหลังจากแคมเปญเผาทุ่งลาเวนเดอร์ที่คิงส์แลนดิ้งค่ะเออมีนี้ด้วยนะเทียเจซี่โจเซฟฮาลาโกไหวไหมไหวไหมคอนอ่ะไหวไหมเขาบอกว่าเทียเจซี่โจเซฟอะไรกรุ๊ปด้วยค่ะเขากอดกันทางนี้เนี่ยตลกขบขันนางแควประชาชนคนดูทั่วประเทศก็ถึงขนาดต้องมาคอมเมนต์ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของเมนเทอร์ริต้าว่าความบันเทิงในทวิตของนี่ช่วงนี้คือพี่ริต้าคำไม่หยุดหย่อนแม่จะเล่นเองทุกมุกไม่เหลือเปลือกใครเลยจริงเขาบอกว่าใครมองพี่ริต้าเป็นแม่ชีเนี่ยลืมไปนะคะเพราะว่าชีด่าหนักกว่าซอนย่าอีกพี่ริต้าจะเป็นดาราหรือตลกเอาดีๆอ๋อไม่ไหวแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นรายการที่ถือว่าเรียกเซอร์ไพรส์ตลอดสำหรับ The Face of Star เดาไม่ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจริงรอดู EP ถัดไปแซ่บกว่านี้แน่นอนถูกต้องค่ะ